สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JS4 นะคะวันนี้ค่ะเรนจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะในรถ Toyota Veloz คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างค่ะฟังก์ชันแรกนะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะอยู่ข้างคนขับด้านนี้เลยนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีก็จะมีไฟสีน้ำเงินแบบนี้ติดขึ้นมาค่ะตัวนี้เราสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยพี่ช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามามากกว่า 1,000 คันค่ะฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเราสามารถสั่งปิดฝาท้ายได้เลยนะคะนี่แบบนี้ปิดลงมาแบบนี้เลยและฟังก์ชันต่อไปค่ะเราสามารถเปิดฝาท้ายได้จากปุ่มเปิดเดิมนะคะแค่กดบีบแบบนี้ค่ะไม่ต้องดึงหรือกระชากแล้วนะคะนี่เลยต่อไปก็จะเป็นตัวเปิดปิดด้วยรีโมทนะคะเราสามารถสั่งงานจากปุ่มคลายล็อกรถแบบนี้นะคะ3ครั้งใช้งานเหมือนกันเลยทั้งเปิดและปิดนะคะตัวนี้ก็คือจะไม่มีการตัดต่อรีโมทของลูกค้านะคะใช้เป็นตัวรีโมทเดิมเลยเปิดก็เหมือนกันค่ะแบบนี้เลยฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะค่ะตอนนี้เราสามารถสั่งงานได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดเลยเดี๋ยวเรนจะมาเตะปิดให้ดูนะคะปิดลงมานิ่มๆแบบนี้เลยและที่หายไม่ได้นะคะก็จะมีเซฟตี้เป็นกันหนีบนะคะเดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดูนี่นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นเซฟตี้ในฝาท้ายไฟฟ้าก็จะมีเปิดปิดหน้าคนขับค่ะเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทแล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ฮาวเตะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะฝาท้ายไฟฟ้า Toyota Veloz นะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เพจ JS4 ค่ะหรือว่าจะเป็นไฟฟ้า P2M Motor Shop by JS4 ยังไงวันนี้เรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ